สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาที่วัดหนึ่งในสิงคโปร์นั่นก็คือวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วครับอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ติดกับไชน่าทาวน์เลยครับโดยวัดพระเขี้ยวแก้วหรือวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วนะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระทันตธาตุหรือฟันของพระพุทธเจ้าครับซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อวัดนี้ครับก็คือวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วครับโดยในช่องเล็กๆนั้นผมยืนอยู่ตรงสถานีไชน่าทาวน์ครับย่านไชน่าทาวน์แล้วก็เดินออกมาก็เลี้ยวขวาก็จะเจอกับวัดศรีมาเรียมันครับแล้วก็เดินตรงมาก่อนที่จะมาที่วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วนะครับก็นั่งรถเมล์สาย80หรือสาย100ก็ได้ครับหรือจะเป็นรถไฟฟ้าลงที่ไชน่าทาวน์ก็จะมาถึงตรงนี้เลยครับซึ่งหลังจากผมถ่ายคลิปเสร็จก็เข้าไปไหว้ขอพรครับโดยวัดนี้มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นแบบวัดพุทธของจีนในสมัยราชวงศ์ถังครับตรงนี้ก็เป็นชื่อถนนที่เราจะมานะครับสมมุติเราจะค้นหาจาก Google มาก็มาถนนนี้ครับซาโก้สตรีทก็อยู่ในย่านไชน่าทาวน์ครับเดินถึงเดินได้สะดวกสบายโดยที่วัดนี้สร้างเสร็จเมื่อปี2007ครับ2007งบประมาณ62ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือ 2,000 ล้านบาทครับประมาณนี้ที่วัดนี้จะไม่เสียค่าเข้าชมนะครับฟรีถ้าใครแต่งตัวไม่เรียบร้อยมาผู้หญิงใส่แขนกุดหรือใส่สั้นมาอะไรเงี้ยทางวัดก็จะมีเหมือนผ้าถุงนะครับให้เรายืมในการใส่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าไปกราบสักการะครับชั้นที่อยู่บนดินมีถึง4ชั้นด้วยกันนะครับส่วนชั้นที่อยู่ใต้ดินก็จะมีอีก3ก็จะเดินไปเที่ยวเล่นข้างในก็หรือจะไปกราบไหว้ตามห้องต่างๆก็ใช้เวลาพอสมควรครับย้อนกลับไปทางหน้าก่อนหน้านี้ที่วัดศรีมาริอามันตรงนั้นถ้าจะเอากล้องเข้าไปก็เสียตังค์นะครับส่วนที่นี่ไม่เสียครับแต่ตอนนี้ผมช่วงนั้นถ่ายไว้ได้ประมาณเท่านี้สำหรับในตอนนี้ก็จบสั้นๆไว้ที่วัดพระเขี้ยวแก้วครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับเจอกันตอนหน้าบ๊ายบายสิงคโปร์ยินดีต้อนรับครับ